ครับสวัสดีครับขณะนี้โควิด -19 กำลังระบาดอย่างหนักนะครับทำให้คณะศิลปศาสตร์ของเราจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์กันนะครับโดยผมก็ขอเสนอช่องทางนะครับเป็น2ช่องทางหลักๆก็คือ Microsoft Teams นะครับแล้วก็ Google Meet Hangout นะครับก็จะขอแบ่งเป็น2คลิปด้วยกันนะครับเริ่มกันด้วยที่Microsoft Teams กันก่อนนะครับโดย Microsoft Teams เนี่ยเข้าผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับโดยการผมจะใช้Google นะครับ Google Chrome นะครับพิมพ์เข้าไปว่า Microsoft Teams นะครับจากนั้นเข้ามาที่ตรงนี้ครับ Free Chat Video Call Collaboration นะครับ Microsoft Teams คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่ง Microsoft Teams เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ Account ที่เป็น @staff.tu.ac.th เท่านั้นนะครับโดยเข้ามา Sign In ตรงนี้ครับเลือก Sign In นะครับผมจะใส่ ID Staff ของผมนะครับ mi@staff.tu.ac.th นะครับทำการ next ครับผมเข้ามาจะพบหน้าต่างเด้งมา ICT ตรงนี้นะครับให้เข้าพาสเวิร์ดของเราครับโอเคเข้ามานะครับให้เราเลือกไปที่ทีมนะครับเขียนว่าทีมตรงนี้นะครับจะมีเขียนทีมตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปจะเด้งป๊อปอัพอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ทีมตรงนี้และทำการเข้าร่วมหรือสร้างทีมใหม่นะครับที่คำสั่งตรงนี้ครับผมทีนี้ผมจะสร้างคลาสรูมของผมขึ้นมาโดยการกดสร้างทีมเลือกชั้นเรียนพิมพ์ชื่อชั้นเรียนของเรานะครับผมจะใช้ชื่อผมแล้วกันแล้วก็พิมพ์คำบรรยายตามความต้องการได้เลยนะครับกดถัดไปครับผมในหน้านี้นะครับสามารถเชิญนักเรียนหรือว่าสามารถเชิญอาจารย์ผู้สอนร่วมได้นะครับโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้อีเมลที่เป็น @staff.tu.ac.th เหมือนกันครับผมในส่วนนี้ผมจะขอข้ามไปก่อนนะครับเรามาดูการสร้างโค้ดเพื่อที่จะให้นำโค้ดเนี่ยไปบอกกับนักเรียนนะครับสามารถให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาร่วมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่าเข้าร่วมคลาสเรียนของเราได้นะครับโดยการเข้าที่จุด3จุดตรงนี้ครับคลิกที่จุด3จุดตรงนี้เลือกการจัดการทีมนะครับการจัดการทีมเสร็จแล้วเข้ามาที่การตั้งค่าครับผมการตั้งค่าแล้วก็รหัสทีมกดสร้างรหัสทีมครับเสร็จแล้วเราจะเอารหัสทีมตรงนี้นะครับไปส่งให้นักศึกษาผ่าน LINE หรือผ่านช่องทางต่างๆก็ได้นะครับจะทำให้นักศึกษาสามารถ access เข้ามาในวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เราได้นะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ทีมเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะทำการเริ่มวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับคลิกไปตรงนี้ครับประชุมในตอนนี้นะครับทำการ allowเพื่อให้สามารถเปิดคาเมร่าได้ครับหลังจากเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดประชุมตอนนี้เลยนะครับประชุมตอนนี้ปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับสามารถเชิญนักเรียนนักศึกษาหรือผู้อื่นๆเข้ามาผ่านทางการกรอกอีเมล @staff ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการอัดวิดีโอในสิ่งที่เราต้องการสอนครับผ่านตรงนี้นะครับผมจะเริ่มการอัดวิดีโอตรงนี้ได้เลยครับกดอัดวิดีโอครับผมเสร็จแล้วผมจะแทรกเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นสไลด์หรือว่าเป็น PDF หรือว่าเป็นเว็บเพจนะครับโดยการคลิกที่แชร์นะครับผมจะแชร์หน้าจอเว็บเพจของผมผมก็เลือก Desktop ครับผมแล้วก็เลือกไปผมไปแชร์ Chrome Tab ผมก็เลือก Chrome Tab นะครับแล้วก็ไปเลือกหน้าที่จะต้องแชร์นะครับกดแชร์ปุ๊บอีกฝั่งนึงก็จะเห็นหน้าตาอย่างนี้เหมือนกับเจ้าของที่เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ผู้สอนนั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วเราต้องการหยุดแชร์ก็สามารถกด stop ตรงนี้ได้ครับกด stop แล้วเราก็กลับมาหน้าเดิมครับผมพอเรากลับมาหน้าเดิมเราต้องการที่จะจบการเรียนการสอนนะครับให้เราทำการหยุดการบันทึกก่อนนะครับทำการหยุดการบันทึกกดหยุดการบันทึกนะครับแล้วก็กดวางสายนะครับหน้านี้จะเหมือนหน้าเป็นหน้า summary ของเรานะครับโดยหน้านี้ก็จะประกอบไปด้วยหน้าโพสต์หน้าไฟล์สารบัญสมุดต่างๆนะครับงานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็เกรดนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนลึกสามารถ
เรียนรู้ภายหลังเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวิดีโอที่เราอัดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับจะทำการโปรเซสอยู่ในขั้นตอนตรงนี้นะครับสำหรับหน้านี้เมื่อนักศึกษาเข้ามาแล้วจะมีการแชทกันเกิดขึ้นจะเป็นหน้า history chat กันอยู่ในบริเวณนี้นะครับเมื่อโปรเซสขั้นตอนการโปรเซสวิดีโอนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูในวิดีโอได้ตรงลิงก์นี้นะครับจะเป็นในลักษณะ YouTube ในเวอร์ชั่นของMicrosoft นั่นเองนะครับสำหรับMicrosoft Team ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปพบกับGoogle Hangout ต่อไปนะครับ